أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับหน้า282หลักสูตรวิชาเตาฮีดวันนี้นะครับในวิชาอะกีดะห์นะครับชื่อเรื่องยาวเลยนะครับชื่อเรื่องยาวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างให้กับพี่น้องไปนะครับนะครับกอลันมุอัลลิฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านมุอัลลิฟตั้งชื่อเรื่องวันนี้ถ้าพี่น้องดูในโปสเตอร์ในโปสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์ไว้ผมตั้งชื่อมาชื่อสั้นกว่าในหนังสือในหนังสือนี่ชื่อยาวเลยนะครับชื่อบทเรียนครับวันนี้บอกว่าบทว่าด้วยเรื่องคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาที่เกี่ยวกับการเตือนให้สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺและเตือนมิให้ในระคุณต่อพระองค์ยาวไหมยาวย่อหน้าหนึ่งเต็มๆเลยนะครับยาวมากนะในโปสเตอร์ผมตั้งชื่อหัวข้อมาสั้นหน่อยนะครับว่าโดยเรื่องนะครับการสำนึกในกรุณาที่คุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโดยเรื่องการสำนึกในกรุณาที่คุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้บทเรียนนะพี่น้องเปิดหน้า282เลยนะครับบาบุกอลิลลาฮิตะอาลาวะลาอินอะซักนาฮูเราะห์มะตัมมินนามิมบะอ์ดิดอรรออะมัสซะตฮูและยากูลันนะฮาซาลีอันนี้เป็นอายะกุรอานอายะยาวนะครับอยู่ในสุราฟุสิลัตอายะที่50อายะยาวมากเลยนะครับตอนนี้บทเนี้ยมุอัลลิฟเอาชื่ออายะกุรอานมาตั้งเป็นชื่อเรื่องเลยนะครับตั้งเป็นชื่อเรื่องในขณะที่ก่อนๆหน้าเนี้ยนะครับมุอัลลิฟก็จะเอาเป็นข้อความสั้นๆมาตั้งเป็นชื่อเรื่องเรื่องชะฟาอะห์เรื่องริยะเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องการเอาเนื้อหาใจความของอายะกุรอานมาเป็นประเด็นเรียกว่าเปิดประเด็นจากการหยิบอายะกุรอานมาตั้งเป็นหัวข้อและเอาอายะไหนเอาอายะที่อยู่ในสูเราะห์ฟุสซิลัตอายะที่50นี่แหละครับนะครับมานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราดูไปเอาจากคำอธิบายหรือคำแปลของอาจารย์ตุนกนีก่อนอาจารย์ตุนกนีแปลมานี่บอกว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคำกล่าวของอัลลอฮ์ในอายะกุรอานอายะนี้โฟกัสไปหรือฟิกไปที่เรื่องของการเตือนนะอายะเนี้ยมีเจตนาก็คือเพื่อตักเตือนเราเตือนเรื่องอะไรเอ่ยเตือนหนึ่งเตือนให้เราสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองเตือนมิให้เราเนรคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจุดประสงค์ของอายะจะโฟกัสไปที่สำนึกของเราสำนึกของความกตัญญูรู้คุณนะเป็นบ่าวผู้รู้คุณสองสำนึกของความเป็นบ่าวผู้ที่จะไม่เนรคุณรู้คุณตรงข้ามกับเนรคุณนะถ้ารู้คุณเราก็จะทดแทนและตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไม่กระด้างกระเดื่องกับพระองค์ไม่เนรคุณกับพระองค์เราเองเนี่ยนะครับสมมติเราเองเนี่ยเราชุบเลี้ยงใครไว้สักคนหนึ่งเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงใครก็ได้นะเลี้ยงเอาไว้เราก็อยากให้ลูกน้องเราลูกเราลูกจ้างเราคนของเราเนี่ยได้กตัญญูรู้คุณกับเรากินบนเรือนและขี้บนหลังคาได้ไหมไม่ได้นะคนผู้ใหญ่เขาถือกันกินบนเรือนไปขี้ใส่หลังคาไม่ได้นะข้าวไม่มียางแค่คำสุภาษิตในภาษาไทยที่เป็นคำพูดที่จะเตือนสติพวกเราเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเยอะเลยในภาษาไทยนะแต่มุอัลลิฟไม่ได้เอาสุภาษิตเอาคำบังเพยอะไรมาตั้งเป็นหัวข้อแต่มุอัลลิฟเอาอะไรครับเอาอายะกุรอานมาตั้งเป็นหัวข้อเลยนะครับมาตั้งเป็นหัวข้อครับยะซากุมาแม่ที่นี่บริการดีมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มาตั้งเป็นหัวข้อนะฉะนั้นหัวข้อที่มุอัลลิฟเอามาเนี่ยนะครับ
มุ่งเน้นไปที่ในการสร้างสำนึกให้กับเราสำนึกแรกเลยก็คือการเป็นบ่าวผู้รู้คุณพอเราเป็นบ่าวผู้รู้คุณเราก็จะไม่เนรคุณเพราะการรู้คุณกับการเนรคุณมันเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามเป็นตรงกันข้ามเลยถ้ารู้คุณก็จะไม่เนรคุณถ้าเนรคุณแสดงว่าเราเป็นคนไม่รู้คุณแค่นั้นแหละอ้าวเราให้ของเรามีขนมซื้อขนมมาแจกเด็กก่อนให้นะเรายังต้องทำอะไรหรอกนะนี่นะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับใช่ไหมเรานะยังไม่ทันให้เลยให้เด็กพูดแล้วสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนให้ยังไม่ให้เลยทำท่าจะยื่นพอเด็กไม่สวัสดีดึงกลับแล้วแล้วถ้าอัลลอฮ์ทำกับเราแบบนี้มั่งจะทำยังไงฮะอัลลอฮ์พอทำท่าจะให้ขอบคุณก่อนว่าไม่ขอบคุณดึงกลับมั่งแล้วเคยทำกับเด็กใช่ไหมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนพอให้ถึงพอว่าขอบคุณครับถึงจะให้บางคนว่าเฉยๆไม่ยกมือไม่ให้เอาอีกแล้วเงินขายเยอะพวกเราแล้วถ้าอัลลอฮ์ทำกับเราแบบนี้บ้างใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์นี่ให้ไม่อั้นอัลลอฮ์ให้ไม่อั้นเพราะอัลลอฮ์ทรงอัรเราะห์มานทรงอัรเราะฮีมพระองค์ทรงมีพระคุณลักษณะและพระนามอันสมบูรณ์สองพระนามเนี่ยแค่นี้ก็ชื่นใจเราแล้วอัลลอฮ์เมตตาแบบไม่เลือกปฏิบัติอัลลอฮ์เลือกปฏิบัติไม่ในดุนยานี้อัลลอฮ์ไม่เลือกปฏิบัติสิงสาราสัตว์ให้หมดเลยบ่าวผู้เนรคุณผู้รู้คุณอัลลอฮ์ให้เหมือนกันหมดเลยแต่อัลลอฮ์จะปฏิบัติโดยความยุติธรรมของพระองค์ในโลกหน้าในอาคิเราะห์คนดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเป็นผลบุญความดีสมนาคุณความสุขความผาสุกให้ในดินแดนอันบรมสุขคนที่เนรคุณพระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอย่างอะไรครับอย่างยุติธรรมอัลลอฮ์ไม่เอาเปรียบด้วยนะครับยุติธรรมที่สุดนะทำผิดทำความบาปอัลลอฮ์ก็ลงโทษพอสิ้นสุดนะพอลงโทษจนถึงที่สุดแล้วอัลลอฮ์ไม่ลงโทษต่อแล้วนะสมมติมีความผิดไปกี่กระทงล่ะมีไป500คดีลงโทษจนกระทั่งสิ้นสุด500คดี500ความผิดหมดแล้วไม่มีอะไรลงโทษแล้วอัลลอฮ์ไปไว้ไหนอัลลอฮ์ไปสวรรค์ต่ออีกอัลลอฮ์ไม่เคยเอาเปรียบอัลลอฮ์ไม่เคยลำเอียงอัลลอฮ์ไม่เคยรังแกฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รักตัวเราเองเป็นเพราะเราไม่รักดีเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกในอัลกุรอานอัฟนัจอาลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนอัฟนัจอาลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนอัลลอฮ์ถามเราหรือพวกเจ้าจะให้เราทำแบบนี้ล่ะคนดีกับคนไม่ดีให้ทำเหมือนกันหมดเลยยุติธรรมไหมคนดีกับคนไม่ดีตอบแทนเหมือนกันหมดเลยไม่ยุติธรรมนะอัลลอฮ์ก็เลยตอบแทนคนดีด้วยผลบุญความดีต่างๆและตอบแทนคนไม่ดีคนที่เนรคุณกับพระองค์ก็ด้วยการเอาผิดเอาโทษแล้วก็ลงโทษอย่างสะสมพอสะสมเสร็จแล้วคืนความยุติธรรมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์ยังเมตตาต่อเอาออกจากนรกของพระองค์แล้วก็ไปใส่ในสวรรค์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราได้ยินนะแค่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าเรามีสำนึกจริงๆเนี่ยแค่นี้เราก็ดื้อกับพระองค์ไม่ได้แล้วย่องต้องสำนึกคิดอยู่ตลอดเวลานี่อัลลอฮ์เมตตานี่นะเมตตาจนกระทั่งหาที่สุดไม่ได้หาที่เปรียบไม่ได้ที่ผมถามกับพี่น้องอยู่บ่อยๆนะเนี่ยบิลาลเนี่ย80 90แล้วใช่มั้ยครับ90ยัง90แล้วเนี่ยบิลาลอายุมากที่สุด90อ้าวคนที่น้อยที่สุดใครมีไหมโห60ขึ้นทั้งนั้นเลยนะนะอ้าวนี่นะเนี่ยนี่นะปริยัมไม่มาสิวันนี้ไปงานไหนอ่ะไปสนาบินไปวันนี้งานตรงกันเยอะนะสันติชนด้วยอสอด้วยเยอะแยะเลยแต่ว่าที่สื่อต้องไปนะผมให้บางแล้วเดี๋ยวแล้วหันกล้องไปนะถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ทุกคนเลยนะใครไม่ไปเดี๋ยวมีหนังสือถึงบ้านนะเดี๋ยวจะมีหนังสือถึงบ้านเลยเดี๋ยวจะไปแจ้งร้อยเวรด้วยใครไม่ไปวันนี้อ้าวที่ผมถามอยู่บ่อยมากเลยแล้วจะถามเนี่ยถามไม่คิดไม่ใช่ถามเพื่อที่จะซ้ำเติมอะไรพวกเรานะถามเพื่อให้คิดว่าเราเนี่ยอายุปูนนี้แล้วเนี่ยผมสีเหลาสีเทากันแล้วเนี่ยนึกออกไหมครับว่าครั้งไหนที่เราโดนอัลลอฮ์โกงเราเคยไหมครับฮะพี่น้ามีไหมจำได้ยังฝังใจยังจำติดมาเลยตลอดเลยเนี่ยอัลลอฮ์โกงเราเรื่องนี้เรื่องนึงเคยไหม
เนี่ยทั้งแถวนี่เลยเนี่ยผมถามเอาช่วยกันนึกผมให้เวลา10นาทีให้เวลาถึงเที่ยงลองนึกมาเนี่ยเราโดนอัลลอฮ์โกงเรื่องเนี้ยเสียเปรียบอัลลอฮ์เคยมีไหมฮัจญะฮะไม่มีเลยเอ้าแล้วใครทุกวันนี้ใครโกงอัลลอฮ์ฮะเราโกงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยใช่ป่ะทุกวันเนี่ยเราคิดว่าอัลลอฮ์น่ะรังแกเราอยู่ขอแทบตายอัลลอฮ์ไม่เคยให้ขอจนปากเปียกปากแฉะแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ใจเราน่ะร้อนขอแล้วจะให้ได้เลยจริงไหมเราก็บอกอัลลอฮ์น่ะรังแกเราน่ะอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมกับเราอัลลอฮ์น่ะเรานะมีปมกับอัลลอฮ์อยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนเป็นแบบนี้แล้วถ้าอัลลอฮ์จะใจร้อนกับเรามั่งล่ะมึงผิดกูลงโทษเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผิดปุ๊บเอาโทษผิดปุ๊บเอาโทษรอดไหมพวกเราเนี่ยฮะทำไมไม่คิดบ้างเลยตอนเราผิดนะอัลลอฮ์ยังชะลออัลลอฮ์ยังใจเย็นกับเราอยู่แต่พอจะขอจะเอาให้ได้จะอัลลอฮ์นี่จะให้ได้ทันใจเลยจริงไหมพวกเราเป็นแบบนี้ไหมเป็นด้วยล่ะเลิกเป็นเลยต่อไปนี้เราจะไม่ใจร้อนกับอัลลอฮ์เนี่ยขอเรื่องเนี่ยขอมาตั้งนานละอัลลอฮ์ไม่เห็นให้สักทีหนึ่งอัลลอฮ์ใจไม้ใส่ระกำอัลลอฮ์ใจดำนุ่นคนว่านะนะจะรู้งี้ขอกับคนอื่นก็ดีขอกับคนอื่นได้ขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้เนี่ยนอกเสียจากไม่จดจำบุญคุณของอัลลอฮ์แล้วยังอะไรอีกยังเนรคุณปากดีด้วยแบบเนี้ยดีไหมปากดีแต่เวลาถ้าอัลลอฮ์จะใจร้อนกับเรามั่งนะต่อไปนี้ถ้าเองทำผิดข้าจะจัดการเองทันทีเลยเหมือนกับที่เองอะไรเองใจร้อนกับข้านะเนี่ยพอเรานึกแบบนี้ที่เราจะเอาแต่ได้กับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์คิดกับเราแบบนั้นบ้างนะขออะไรนิดขออะไรหน่อยจะให้ได้ทันทีทันใจแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรมีเหตุผลของพระองค์เหมือนกับเราเนี่ยเวลาผิดอะไรสักอย่างเรานึกเหตุผลเป็นร้อยๆอย่างพันอย่างเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้เรารอดเพื่อที่จะให้เราไม่ผิดทั้งที่เราผิดนี่แหละแต่เราก็อ้างเหตุผลอ้างข้ออ้างนู่นนี่ต่างๆนานาเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างเอ่ยปากแบบนี้กับอัลลอฮฺเสียด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้เราก็อ้างจนกระทั่งมันไม่ใช่คำอ้างแล้วมันคือการแก้ตัวของพวกเรานั้นเวลาเรานึกถึงบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับหนึ่งรายการที่พระองค์ทรงให้ผมจำได้ผมเคยถามพี่น้องกับที่นี่เนี่ยนะถามพี่น้องกับที่นี่ถามไปแล้วนะครับว่าความดีที่เราทำมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยเอาแบบว่าเข้าข้างตัวเองนะความดีที่ทำมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยละหมาดสมมุติว่าเราบอกว่าเราไม่เคยขาดเลยถือศีลอดไม่เคยขาดเลยอ่านกุรอานไม่เคยหยุดเลยซะดะเกาะห์ไม่เคยพลาดเลยความดีที่ทำมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่คืบ2คืบได้ไหมเนี่ยทำมาคนละ50ปี60ปี70ปีเนี่ยความดีที่ทำมาที่เราภูมิใจว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเยอะกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยเอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้แค่ไหนสอกยังได้ไหมครูมานฮะยังไม่ได้เลยแต่ว่าเราจะขอหนูขอฟิดดาวเอาชั้นสูงสุดเลยแต่อัลลอฮ์ให้ขอไหมอัลลอฮ์ไม่เคยหวงอัลลอฮ์ไม่เคยเบื่อหน่ายยิ่งขออัลลอฮ์ทรงยิ่งพอพระทัยพระองค์ทรงยิ่งดีพระทัยนะครับอัลลอฮ์บอกกับบ่าวของพระองค์บ่าวของเราเอ๋ยต่อให้เจ้าทำความผิดมากมายขนาดไหนก็ตามให้เรียงบนแผ่นดินของเราแล้วเหยียบไม่ถึงดินเลยอ่ะเรียงให้เต็มแผ่นดินเลยนะขออย่างเดียวเจ้าอย่ากระด้างกระเดื่องกับเราอย่ากบฏกับเราเท่านั้นแหละบาปของเจ้ามีเท่าไหร่หนาแค่ไหนเราจะนิรโทษกรรมยกโทษให้หมดเลยใครจะแฟร์เหมือนอัลลอฮ์เนี่ยเราเนี่ยแค่คนเขาติดหนี้เราสัก200เท่านั้นแหละจำเที่ยวหน้ามากูไม่ให้มึงแล้วมึงติดกู200ทวงตั้งหลายรอบแล้วไม่ได้แต่หนี้ของเราที่ติดกับอัลลอฮ์เนี่ยติดมาทั้งชีวิตเคยคิดจะคืนให้อัลลอฮ์มั้ยใช้อัลลอฮ์มั้ยฮะละหมาดที่เคยลืมเคยไม่ตื่นเคยสายบวชที่เคยขาดมั่งอะไรมั่งนะความดีต่างๆที่เคยละเลยเพิกเฉยมันเนี่ยต
ติดกับอัลลอฮ์มาทั้งชีวิตเนี่ยเคยคิดจะคืนเนี่ยอัลลอฮ์มาอะไรไอ้ที่โกงอัลลอฮ์มาไม่ต้องนับเอาที่ว่าแค่แบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยไอ้ที่ตั้งใจโกงเลยมีไหมมีตั้งใจไม่ตื่นจะรับแล้วเดี๋ยววันนี้อย่าใครจะเรียกนะสั่งไม่ให้ปลุกเรายังมีเลยบางคนไม่ต้องปลุกนะผมได้ยินคนเขาดุลูกเขานะดุลูกครับกลับจากอุมรอตอนอยู่ที่มักกะตอนไปมักกะเนี่ยตีสามเราตื่นเราไปซุบฮ์แล้วบางแว่นเดินปลุกทุกห้องเลยนะห้องเคาะทุกห้องเลยซอล่าพูดภาษาอาหรับด้วยกุมารเดินเคาะห้องคนอื่นก็ซอล่าเรียกไปละหมาดแต่พอกลับมาบ้านไอ้คนที่เดินเคาะห้องคนอื่นนะซอล่าลงฮารอมนะบอกกับที่บ้านว่าไม่ต้องปลุกผิดเวลานี่ผมขนลุกเลยมันเปลี่ยนไปคนละคนเลยอ่ะเมื่อวานตอนอยู่ที่มักกะก่อนตะวาฟลาน่ะเดินเคาะซอล่าลงฮารอมบางแว่นแต่คนคนเดียวกันน่ะพอกลับมาบ้านปุ๊บบอกกับที่บ้านว่าไม่ต้องปลุกนะผิดเวลาขอตื่นสายหน่อยบางแว่นอิหม่านมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศไหมคุณหมานตอนอยู่ที่นวลเข่งพอกลับมาบ้านเลิกเข่งอยู่ที่นวลนอนยังคุมหิยาบเลยคุณหมานเข้าโรงแรมปุ๊บหิยาบไม่ลดเลยนอนหิยาบพอกลับมาบ้านแขกมานี่มีผ้าอะไรใส่หมวกกำมะหยี่อย่างเดียวรู้จักหมวกกำมะหยี่ไหมหมวกไม้พรมที่กำมะหยี่ที่เขาคนแก่ๆเขาคุมใส่หมวกไปเนี่ยนั่งรับแขกแล้วทำไมโต๊ะอยู่ที่นู่นโต๊ะคุมฮิญาบนอนล่ะโต๊ะอยู่มักกะแล้วโต๊ะมาอยู่เมืองไทยโต๊ะกับโต๊ะอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านโต๊ะนี่ใครมาเนี่ยแขกใครแต่ใครมาเต็มไปหมดเลยมาเยี่ยมโต๊ะไม่คุมฮิญาบมันกลายเป็นคนละคนเลยเพราะนั้นไอการสำนึกในบุญคุณในกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ด้วยเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานอายะกุรอานอายะนี้ลงมาเนี่ยเฮ้ยเองน่ะสบายกว่าคนอื่นแล้วนะได้เนี่ยมาเยอะกว่าคนอื่นแล้วนะแต่เองอย่าแสดงถึงความเนรคุณผ่านเนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดี๋ยวมาดูอายะกุรอานนะเข้าใจเรื่องแล้วนะอัลลอฮ์บอกในอันกุรอานอายะแรกที่มูอัลลิฟนำมาเป็นหลักฐานในเรื่องนี้กอลุลลอฮิตะอาลาแปลว่าคำดำรัสหรือองค์การรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอินนะวะลาอินนะครับและแน่นอนเลยเราขอยืนยันขอสาบานนี่ล่าขอยืนยันขอสาบานเลยนะครับอะซักนาฮูเราะห์มะตันมินนาอะซักนาฮูถ้าหากให้เราให้เขาอู้เนี่ยเป็นคำสรรพนามแทนบุรุษที่3หากเรามีโอกาสให้เขาได้ลิ้มรสเราะห์มะตันเราะห์มะแปลว่าอะไรใครมีชื่อเราะห์มะไม่เราะห์มะเราะห์มะแปลว่าความเมตตาความกรุณาที่คุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักประการนึงเราะห์มะตันมินนาหากเราให้เขาได้ลิ้มรสความเมตตาความกรุณาธิคุณของเรานะครับมิมบะอดีดอรรออาภายหลังจากที่เราได้ให้เขาพบเจอกับทุกภัยบาลออะไรต่างๆภัยความเดือดร้อนภัยพิบัติต่างๆให้เขาเจอโดนอะไรก่อนโดนภัยโดนบาลอโดนความเดือดร้อนก่อนแล้วให้เขาได้รับความเมตตาในโอกาสหลังในภายหลังนะครับและยากูลันนะฮาซาลีดูเถอะไอคนคนเนี้ยมันจะเหิมเกริมขึ้นมาทันทีเลยมันจะพูดจ่อยๆเลยแล้วว่าฮาซาลีความดีที่ได้ที่ได้มาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮาซาลีก็บอกนี่คือเป็นเพราะผลงานของฉันเป็นเพราะฝีมือของฉันเป็นของฉันล้วนๆเลยนี่อีกครั้งหนึ่งวะลาอินอะซักนาฮูเราะห์มะตัมมิมนาเราะห์มะตัมมินนามิมบะอดีดอรรออะมัสฮัตฮูละยะกูลันนะฮาซาลีและถ้าหากเราเนี่ยอันนี้เป็นการยืนยันของอัลเลาะห์ใครดูไอ้คนพวกนี้มันมีอัลเลาะห์บอกในหมู่บ่าวของพระองค์เนี่ยมันมีคนอยู่พวกนึงลองถ้าเราได้ให้พวกมันได้พบเจอความสุขสักแค่อย่างเดียวรายการเดียวที่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ก่อนหน้านี้มิมบะดีดอรรออะมันเคยพบเจอเคยโดนภัยบาลอความเดือดร้อนต่างๆนานามาพอมันได้ดีนิดนึงเท่านั้นแหละละยะกูลันนะฮาซาลีมันจะพูดเดี๋ยวนั้นทันทีทันใดเลยนี่เป็นผลงานของใคร
ผลงานของข้าล้วนๆลืมใครเนี่ยลืมอัลลอฮ์แล้วลืมอัลลอฮ์งั้นคนเราส่วนใหญ่เลยจะนึกถึงอัลลอฮ์ตอนที่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนมาอะไรเรายกมือท่วมหัวเลยแต่พออัลลอฮ์ให้ลืมตาอ้าปากได้ลืมอัลลอฮ์ไม่ขออัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เหมือนตอนฮะตอนที่ลำบากตอนที่เดือดร้อนนะเขาจะพูดทันทีว่าฮาซาลีอันนี้เป็นของฉันวะมาอะซุนนุสซาอะตะกออิมะวะมาอะซุนยิ่งไปกว่านั้นความเหิมเกรียมของมันนะมันจะพูดว่าและข้าก็เชื่อว่าวันกิยามะห์ยังไม่เกิดหรอกวันกิยามะห์ยังจะไม่เกิดหรอกนะและคิดว่าการละอวสานยามอวสานก็คือวันกิยามะห์เนี่ยนะ นะไม่คิดว่าการละอวสานจะเกิดขึ้นหมายความว่าเขาจะยิ่งชะล่าใจแล้วก็ย่ำใจมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นนิสัยของคนบางคนที่อัลลอฮ์บอกในคุรอานนะไอตอนที่มันโดนภัยบัลลอโดนนู่นโดนนี่นึกถึงอัลลอฮ์มีภัยบัลลอนิดนึงละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาถือศีลอดนู่นนี่เคร่งคัดเลยแต่พออัลลอฮ์ให้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อะไรได้ดีขึ้นค่อยๆแผ่วค่อยๆแผ่วแล้วทีนี้ที่เคยละหมาดไม่ละหมาดแล้วที่เคยถือศีลอดไม่แล้วทีนี้เหิมเกริมมากกว่าเก่าเลยนะแทนที่จะสำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้ลืมตาอ้าปากได้กลายเป็นว่าเป็นความดีความชอบของตัวเองลืมใครลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอิรรูญิอตุอิลารับบีแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวไม่รู้อ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าถึงวันที่ฉันจะต้องถูกนำกลับไปองค์ยังองค์พระผู้อภิบาลของฉันมาหมายความแล้วถ้าวันหนึ่งหากฉันจะต้องถึงคราวถึงอะไรถึงโอกาสถึงวาระที่จะต้องเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาลีอินดะฮูลัลฮุสนะไม่รู้แหละฉันก็คิดว่าฉันจะต้องมีดีอยู่ที่อัลลอฮ์บ้างแหละฉันจะต้องอะไรฉันก็ต้องมีอะไรดีที่อัลลอฮ์ไว้บ้างแหละเพราะถ้าฉันไม่มีอะไรดีอัลลอฮ์จะเมตตาฉันไหมฮะกลายเป็นว่าเข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเองที่ตัวเองได้ดีได้ดีเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์ปลื้มเองเหรออัลลอฮ์อาจจะให้เองเนี่ยได้ชะล่าใจได้เหิมเกริมมากยิ่งขึ้นก็ได้นะอัลลอฮ์จะอิสิดรอตอยู่นะครับ เดี๋ยวใส่แว่นก่อนตัวหนังสือเล็กบางอันนานหนังสือใหญ่ๆหน่อยตอนนี้ฟะลานุนับบิอันนัลลซีนะกะฟะรูบิมาอามิลูอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนนะครับและแน่นอนเราจะต้องแจกแจงนะแจกแจงไม่ถึงบอกข่าวกับใครกับอัลลาซีนะกับบรรดาบุคคลซึ่งที่กาฟารูเป็นผู้ปฏิเสธบีมาอามิลูถึงสิ่งที่พวกเขานั้นได้ประกอบได้กระทำเอาไว้ในครั้งอดีตวะลานูซีกอนนะฮุมมินอาซาบินกอลีซวะลานูซีกอนนะฮุมมินอาซาบินกอลีซและเราจะต้องให้พวกเขาเหล่านั้นได้ลิ้มชิมรสความทรมานของการลงโทษนะการลงโทษอันแสนและแสนจะทรมานแสนจะสาหัสรุนแรงเดี๋ยวผมสรุปให้จากใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์เล่าในอายะห์กุรอานอายะห์นี้แล้วอัลลอฮ์ก็สรุปในตอนท้ายว่าพฤติกรรมของคนที่พระองค์ทรงเล่าถึงกล่าวถึงเนี่ยเป็นพฤติกรรมของคนที่เรียกว่ากาฟารูกาฟารูแปลว่าบ่าวผู้ปฏิเสธบ่าวผู้เนรคุณอ้าวทำไมถึงเนรคุณย้อนหลังไปนะครับย้อนหลังไปอัลลอฮ์บอกตอนแรกนะเราให้เขาได้พบเจอกับดอรอแปลว่าภัยความเดือดร้อนต่างๆนานาเนี่ยให้เขาเจอสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนต่างๆผ่านมาหลายเรื่องหลายราวพออัลลอฮ์ให้เปลี่ยนมาได้รับความอะไรแทนได้รับเราะห์มะห์สักแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละให้เขาได้พบได้เจอความสุขความสบายที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนที่เขาจะสำนึกวันนี้คืออัลลอฮ์เมตตาเขานะเขากับเข้าใจและสำคัญผิดไปว่าไอ้ที่เขาได้ดีเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของเขาเป็นเพราะความสามารถของเขาเป็นเพราะความสามารถของเขานี่หนึ่งและสำคัญผิดว่าตัวเองพิเศษตัวเองวิเศษวิโสดีกว่าอัลลอฮ์เลยให้เ
ข้าใจนะเข้าใจเป็นแบบนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าโอ้ยคนอย่างเขาเนี่ยไม่ตายหรอกกระดูกอะไรกระดูกแข็งยังไงกิยามะยังไม่เกิดหรอกตอนนี้ไม่ต้องใจเย็นๆใจเย็นมีใครมาเตือนสติบอกว่าโอ้ยระดับเขาเนี่ยกิยามะยังอะไรยังไม่เกิดหรอกแล้วถ้าหากว่าถึงวันหนึ่งมันจะตายขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเองแหละเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เองแหละยังไงเขาต้องมีผลงานดีๆนะที่อัลลอฮ์ไว้บ้างฉะนั้นไอ้ความเหิมเกริมและความสำคัญตนผิดตัวนี้แหละนำไปสู่พฤติกรรมของความกระด้างกระเดืองและการแอบอ้างผลงานความดีต่างๆให้เป็นของตัวเองลืมผลงานลืมผลบุญความดีความเมตตาต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยแทนที่จะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เมื่อก่อนกินข้าวไม่ได้เลยกินอะไรขมไปหมดเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้หายอัลลอฮ์ให้หายกินข้าวได้กินอะไรได้คุมานอ้วนขึ้นมาแม่หมอคนนี้มันดีเฮ้ยฮะกลายเป็นอะไรกลายเป็นเพราะหมอไปอีกแล้วเมื่อก่อนกินอะไรไม่ได้เลยแย่อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ทดสอบไอ้ตอนนั้นน่ะนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์นู่นอัลลอฮ์นี่ใช่ป่ะแต่พออัลลอฮ์ให้ลืมตาปากได้หายดีอะไรดีแทนที่จะขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีหลุดออกจากปากเลยกลายเป็นอะไรขอบอกขอบใจหมออัลลอฮ์นี่ไม่ได้พอหมอช่วยไว้นะนี่ไม่ได้พยาบาลช่วยไว้นะนี่ไม่ได้ยาตัวนี้นะฉันตายแน่เลยแต่พอหมอรักษาหายดีกลายเป็นโอ้โหรอดตายไปลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะพฤติกรรมที่มันง่ายๆแบบนี้ที่เราเห็นว่ามันมีคนที่เราเองก็เคยพูดเคยคิดแต่พฤติกรรมแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าเป็นพฤติกรรมของคนที่เนรคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลืมบุญคุณของอัลลอฮ์แทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนงั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในบทเรียนก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านหะดีษให้พี่น้องฟังแล้วที่อัลลอฮ์บอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะอัลลอฮ์บอกหะดีษนบีบอกนะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นดัชนีพิสูจน์หรือยืนยันความอ่อนแอความเข้มข้นเข้มแข็งของอีมานนะนบีบอกดูง่ายๆไม่ต้องไปดูอะไรเลยดูง่ายๆเลย1อินนบีบอกอินนามินดอฟิลยากินส่วนหนึ่งจากความอ่อนแอของอีมานของศรัทธาของคนเราก็คืออันตะฮมะดะฮุมอะลาริซกิลลาห์ริซกีน่ะเป็นของอัลลอฮ์แต่เราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์กลับไปขอบคุณคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของริซกีนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังหลายครั้งเลยละนบีบอกเนี่ยแค่นี้เท่านั้นแหละรู้และอีมานของมันอ่อนแอมากเลยเพราะมันไม่จดจำบุญคุณของเจ้าของริสกีแต่มันไปจดจำบุญคุณของคนที่ไม่ใช่เจ้าของริสกีใช่ป่ะบางแล้วจำตัวอย่างได้ไหมผมยกตัวอย่างบ่อยเลยแหละได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวให้บางแว่นตอบนะบางแว่นจำได้ป่ะบางแว่นจำได้แต่เขาไม่อยากตอบคุณหมานจำได้ใช่ป่ะผมยกตัวอย่างบ่อยๆจำได้ไหมคุณหมานไม่ค่อยสบายวันนี้คุณหมานไม่ค่อยสบายใครจำได้ผมยกตัวอย่างบ่อยมากเลยใครจำได้ซูเบร์ชารีฟชารีฟก็ไม่อยู่ฮะผมยกตัวอย่างบ่อยนะพี่น้องและพยายามเอาตัวอย่างพวกนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ในชีวิตจริงของพวกเราที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะสมมติผมเนี่ยไม่สบายอันนี้เหตุนี้ตัวอย่างเก่านะผมไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลใช่ป่ะคุณหมานึกออกแล้วนะผมนอนอยู่โรงพยาบาลแอดมิด3วัน5วัน10วันแล้วคุณหมานถือกระเช้าแบรนด์กระเช้าอะไรพวกนี้อาหารเสริมพวกนี้นะไปเยี่ยมผมอ๋อคุณหมานทำไมต้องลำบากขนาดนี้คุณหมานก็ไม่สบายอยู่แม่นะไม่ต้องมาก็ได้อ๋อขอบอกขอบใจใหญ่เลยคุณหมานหิ้วไปกี่กระเช้านะ20กระเช้าหิ้วไปแค่กระเช้าเดียวเท่านั้นเองกระเช้าหนึ่งเท่าไหร่นะคุณหมาน250บาทกระเช้าเดียวเองนะหิ้วไป250บาทเนี่ยแต่ผมจำบุญคุณของคุณหมานมากเลยนอนน้ำตาไหลหลอนึกถึงคุณหมานนะคุณหมานก็ไม่ค่อยสบายแล้วยังอุตส่าห์มาเยี่ยมผมอีกหิ้วอะไรหิ้วกระเช้าไอ้อาหารเสริมเนี่ย
มาอีกนะอัลลอฮ์เนี่ยผมกลับมาบ้านหายมาแล้วก็ยังมาเล่าให้คนที่บ้านฟังนึกถึงสมัยคุมานนะคุมานเราไม่สบายนะคุมานอุตส่าห์ไปเยี่ยมจำเจอใครก็เนี่ยคนเนี่ยตอนผมไม่สบายไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลเจอ10คนก็เล่า10คนเจอ20คนก็เล่า10คนไปเจอลูกคูมานอัลลอฮ์นึกถึงย้อยเองว่าย้อยเองน่ะดีกับเราเหลือเกินแล้วเราไม่สบายน่ะไปเยี่ยมเราถึงโรงพยาบาลเลยโทรไปคุยโทรไปนู่นไปนี่คูมานไปเยี่ยมกี่ครั้งนะครั้งเดียวนั่นแหละแต่เจอแล้วมันประทับใจโอ้ไปเล่าทั่วเลยเนี่ยเราประทับใจจดจำบุญคุณของคนอื่นทั้งที่คุมานเนี่ยไปแค่กี่กระเช้านะกระเช้าเดียวนึกว่าไปสัก20กระเช้าเอาไปแค่กระเช้าหนึ่งราคาก็เอาสมควรกับกรณีนะนะครับหิ้วไปแค่นั้นแหละกับบุญคุณของอัลลอฮ์ที่ให้เรามาทั้งชีวิตเลยอ่ะเราเคยเอาบุญคุณของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ไปเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกับที่เล่าเรื่องของคุมานไหมเราเองน่ะเช้ามาน่ะยังไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์เลยวันนี้เราอัลฮัมดุลิลลาห์ยังอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรเช้านี้ลืมตาขึ้นมาได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตต่อมาเช้าเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ยังฮะแล้วครูหมานมาเยี่ยมตั้งแต่ปีที่แล้วน่ะยังจำอยู่เลยของเช้านี้น่ะเรายังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยบุญคุณของเราไม่เช้าเนี่ยที่อัลลอฮ์ต่อชีวิตให้เราเนี่ยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เราเช้าเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาอัลลอฮ์จำลองความตายเนี่ยเหมือนกับตอนเรานอนเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์จำลองความตายไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ป่ะแล้วอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตมาตื่นขึ้นมาหายใจต่อได้ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วคุณหมานตะแคงก็ไม่ได้พลิกก็ไม่ได้น้ำลายไหลชกอยู่เงี้ยฮะตื่นขึ้นมาเยี่ยวชกอยู่ที่นอนไม่รู้สึกรู้สาไปแล้วเนี่ยทำไงฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าไม่ได้ตอนนี้ว่าได้ให้ว่าแต่คุณหมานไปเยี่ยมตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้เจอบังชารีฟอัลลอฮ์ย่อเองนะสมัยก่อนเนี่ยย่อเองดีกับเรามากเลยดีกี่รอบแล้วบังรอบเดียวนั่นแหละ ได้ป่ะนบีจึงบอกเนี่ยแค่นี้นี่แหละจำบุญคุณชาวบ้านเขาสรรเสริญยกย่อชื่นชมปลื้มคนอื่นครับแต่กับอัลลอฮ์ที่เป็นเจ้าของริสกีจริงๆเนี่ยถามว่า250ที่คุมานเอาไปซื้อกระเช้าน่ะสตังค์ใครอัลลอฮ์ให้ริสกีคุมานมาใช่ไหมคุมานก็มีหน้าที่หิ้วริสกีที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยไอ้กระเช้าเนี่ยเป็นริสกีใครเป็นริสกีที่เราจะได้คุมานทำหน้าที่แค่หิ้วริสกีเอาไปให้เราเพราะเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เราแต่เราไม่ขอบคุณเจ้าของริสกีไปขอบคุณคนหิ้วเจ้าของไม่ขอบคุณอัลนบีบอกแค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ก็วัดได้แล้วอีมานมันอ่อนมากเลยผมเองก็เป็นนะบางทีโอ้โหใครเขาช่วยเราสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นความประทับใจนะแล้วก็เล่าพูดถึงแต่บางทีมันข้ามหน้าข้ามตาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเยอะไปล้ำหน้านะล้ำหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเราต้องขอบคุณใครก่อนนะครับบางทีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานบีบอกบางทีเราไปเอ่ยปากตําหนิคนอื่นทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลางั้นเวลาเราไปตําหนิสิ่งที่เป็นกอดอกอดัดของอัลลอฮ์น่ะแสดงว่าเรานี่ไม่ได้แคร์พระองค์เลยไม่ได้เห็นหัวพระองค์เลยงั้นคําพูดคําจานี่แหละมันแสดงออกถึงความกตัญญูความสํานึกของเราที่จะมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยในอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกในตอนท้ายบอกว่าฟะลานูนับบีอันนัลละซีนะกะฟารูใครดูเถอะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มันกะฟารูกะฟารูแปลว่าปฏิเสธในที่นี้ปฏิเสธ2อย่างปฏิเสธศรัทธาเป็นกาเฟรใหญ่ไปเลยกุฟรุนมุคริยุนมินันมิลละกับปฏิเสธคือปฏิเสธเนียมะห์ของอัลลอฮ์เขาเรียกเนรคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ยอมรับว่าความดีที่มันได้นะริสกีที่ได้เราะห์มะห์ที่ได้ในภายหลังเนี่ยไม่ได้มาจากมันนะแต่มันมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวให้ดูเราจะแจกแจงให้หมดเลยจะแฉให้หมดเลยว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยที่มันปฏิเสธเนี่ยมันอุกอาจมากถึงกล้าที่จะปฏิเสธกับอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องเอามันไปลงโทษ
ให้สะสมในวันกิยามะห์ฉะนั้นการปฏิเสธเนี่ยมาของอัลลอฮ์ในระคุณความกรุณาของอัลลอฮ์จึงนับเป็นบาปใหญ่และเป็นกูฟรเพราะอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นกอฟกูฟรและอัลลอฮ์บอกจะลงโทษด้วยนะจะลงโทษอย่างสะสมเลยการนี้นั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพระองค์ทรงบอกว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดที่จะให้พวกเราเนี่ยขอบคุณพระองค์นะขอบคุณพระองค์ทุกครั้งที่เรามีเนี่ยมาเรามีความโปรดปรานใดฉะนั้นวันนึงเนี่ยเนี่ยมาที่เข้ามาในชีวิตของเรานี่ไม่จะมีเพียงแค่ริสกีที่เราเห็นเงินเดือนที่เราได้หรือทรัพย์สินที่เราได้เพียงแค่ลมหายใจที่เราใจเข้าออกในทุกวันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแต่เป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยอิสลามที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยงั้นขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่แบบมีอิสลามนะหลายคนอยู่แบบไม่มีอิสลามนะครับอยู่แบบไม่มีอิสลามอ้าวดูอายะห์ต่อมานะครับข้อความต่อมาวะกอละมุญาฮิดท่านมุญาฮิดนะครับมุญาฮิดนี่เป็นตาบีอีนนะครับเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสแล้วก็อีกหลายๆท่านท่านมุญาฮิดได้อธิบายความหมายนะครับขยายความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่าฮาซาบิอามาลีวะอานะมะฮกูกุนบีที่เขาบอกว่าอันนาฮาซาลีที่บอกว่าอันนี้เป็นเพราะผลงานของฉันอันนี้เป็นเพราะฝีมือของฉันอิบท่านมุจาฮิดบอกว่าฮาซาบิอามาลีแปลว่านี่เป็นเพราะฝีมือของฉันเป็นเพราะฉันทำของฉันเองฉันทำก็เลยได้ฉันทำก็เลยรวยฉันทำก็เลยนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่เป็นเพราะผลงานของฉันล้วนๆวะอานะมะกูกุนบีฮีฉันสมควรแล้วที่จะได้รับแบบนี้สมควรแล้วที่จะได้แบบนี้ที่จะเป็นแบบนี้ตกลงแล้วลืมใครเลยลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะทุกวันเนี้ยหลายคนเป็นแบบนี้จริงๆนะเข้าข้างตัวเองสำคัญตัวเองผิดนะทุกวันเนี้ยที่เรามีกินมีใช้มีริสกีอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าเราบอกว่าเป็นเพราะอัลลอฮฺทดสอบเราล่ะเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็ไม่ชะล่าใจไม่เลินเล่อไม่เลินเล่อใช่ไหมอัลลอฮฺให้เรามีฐานะอัลลอฮฺมีริสกีเฮ้ยอัลลอฮ์ให้เรามีริสกีเยอะกว่าคนอื่นแสดงว่าพระองค์กำลังทดสอบเราเยอะกว่าคนอื่นเจ๊บ่าวมีริสกีเยอะกว่าคนอื่นมีเนี่ยมาเยอะกว่าคนอื่นอัลลอฮ์สอบเราเยอะกว่าคนอื่นอัลลอฮ์ดูว่าเราจะมีน้ำใจกับบาปของพระองค์หรือเปล่าจะใช้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านี้ไปในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หรือเปล่าหรือจะใช้ไปแบบฟุ่มเฟือยใช้ไปแบบสุรุ่ยสุร่ายอะไรแบบเนี้ยถ้าเราคิดแบบเนี้ยนะคิดในลักษณะที่ว่ามันคือสิ่งที่เป็นบททดสอบของอัลลอฮ์เราจะไม่ชะล่าใจแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเงินของเราใช้เต็มที่ฮะเราทำมาเหนื่อยแล้วเอาให้เต็มที่เลยนี่อันนี้อัลลอฮ์สอบใช่บ่าวในวันกิยามะห์นบีบอกพอถึงวันกิยามะห์พอฟื้นคืนชีพขึ้นมาเสร็จแล้วยืนอยู่กับที่ก้าวขาไปไหนไม่ออกเลยลันตะซูแล้วก็ดะมาอับดินยามันกิยามะห์บ่าวของอัลลอฮ์ขาก้าวไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์ต้องยืนอยู่กับที่ตัวนั้นก่อนฮัตตายุสอัลอันอัรบะอินจนกว่าอัลลอฮ์จะสอบเขาสี่เรื่องหนึ่งในสี่รายการก็คือวะอันมาลีถามถึงทรัพย์สินของเขารายการที่หนึ่งที่จะโดนถามทรัพย์สินของเขานะครับได้มายังไงเนี่ยริสกีเองเนี่ยเองได้มายังไงและเองเอาไปทำอะไรใช้จ่ายไปโน้นทางของอัลลอฮ์หรือเปล่าอันอุมรีถามถึงอายุไขของเราสุขภาพของเราเป็นยังไงใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนี้คือเนี่ยมาของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนี่พอเราใช้อะไรใช้เนี่ยมาต่างๆเหล่านี้ไปอย่างไม่รู้คุณเราก็จะเอาไปใช้ในลักษณะที่อะไรเป็นการเนรคุณมากกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยใช้ไม่ให้เต็มที่เลยฮะเนี่ยเราเหนื่อยเราทำงานแทบตายพอได้เงินมากินให้เต็มที่เอาให้เปรมเลยได้มั้ยมึงล่ะพอเอาให้เป็นมันก็กลายเป็นความสุรุ่ยสุร่ายกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมันก็กลายเป็นบาปอีกแต่ถ้าเรามีกรอบมีกติกานะที่เป็นวินัยในชีวิตของเรานะครับแบบศาสนาอิสลามของเราเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับอย่างอยู่ในกรอบฉะนั้นพอถึงที่มุญาฮิดบอกเนี่ยฮาซาบิอามาลีที่ฉันทำฉันได้มาเพราะฝีมือของฉันไม่เกี่ยวกับใครอย่ามาอ้างอย่ามาว่าลงอัลลอฮ์เลยไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ใครทำฉันทำฉันก็ได้พอฉันได้มาเป็นของฉันฉันจะใช้ไงเรื่องฉันหนักหัวใครกลายเป็นแบบนั้นไปอีกนะวะกอลับนออับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอธิบายบอกว่ายูรีดุมินอินดีคำอธิบายตัวนี้ให้หมายความว่าที่เขาพูดว่าเป็นผลงานของเขาหมายความว่ามินอินดี
แปลว่านี่เป็นเพราะมันเป็นของฉันถ้าเป็นของฉันคนอื่นเอาไปไหนไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ของฉันให้ฉันมาทั้งหมดเลยเป็นมรดกปกสถานลืมอะไรลืมความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอลูฮูอินนามาอูตีตูฮูอัลาอิลมินอินดีอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดถึงบุคคลซึ่งที่มีนิสัยเข้าข้างตัวเองคนพวกนี้จะพูดว่าอินนามาอูตีตูฮูอัลาอิลมินอินดีที่ฉันได้ความดีความชอบต่างๆเหล่านี้ได้ความสบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยที่ฉันมีอันจะกินทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮฺอิลมินอินดีเป็นเพราะความรู้ความสามารถของฉันล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับใครไม่ต้องมาอ้างเนี่ยมาไม่ต้องมาอ้างริสกีฉันทำเพราะฉันอะไรฉันเก่งที่ฉันได้เนี่ยเพราะฉันเก่งมันไม่เก่งมันไม่เรียนมันไม่รู้มันก็เลยไม่ได้กลายเป็นว่าเราไปยึดกับสิ่งที่เป็นสาเหตุในดุนยาจนกระทั่งลืมความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงอยู่นะครับว่ามันส่วนหนึ่งมันเป็นมรดกส่วนหนึ่งมันเป็นความสามารถเป็นเพราะหน้าที่การงานเป็นเพราะเงินเดือนแต่ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเป็นเพราะพระประสงค์ของอัลลอฮฺที่ให้เป็นนิอามะเป็นความกรุณาที่จะทดสอบพวกเราแต่ก็มีคนมือพูดเหมือนกับกอรูนเหมือนกับกอรูนมันบอกอินนามาอูตีตุอัลลอฮฺอิลมินอินดีสมัยนบีก่อนๆก็พูดแบบนี้แหละมาอ้างอัลลอฮ์อะไรไหนตรงไหนแบงค์ตรงไหนเป็นแบงค์ของอัลลอฮ์บางแล้วไหนเนี่ยเงินเดือนเนี่ยทั้งซองเนี่ยดึงมาใบสิใบของอัลลอฮ์อันไหนดึงมาให้ดูใบสิใบไหนของอัลลอฮ์บางแว่นฮะที่เขาโอนเงินเข้าธนาคารมานะใครโอนบางแว่นใครโอนฮะหัวหน้าโอนผู้จัดการโอนฝ่ายการเงินโอนไหนอัลลอฮ์โอนตรงไหนจะมาอ้างของอัลลอฮ์คนพูดทะลึ่งแบบนี้อะไรมันก็อ้างความดีความชอบตัวนี้ว่าความรู้ความสามารถของมันเป็นเพราะมันรู้มันทำมันก็ได้แต่ถ้าหากคนที่เขาระวังล่ะคนที่เขามีอะกีดะห์ดีเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในกรอบในคันลองอยู่ในความเหมาะสมทั้งหมดเลยเขาจะไม่พูดอะไรที่มันเลยเถิดหรือลามปามนะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนามาอูตีตูฮูอะลาอิลมินอินดีแปลว่ากอรูนมันพูดเองเลยนะมันเหิมเกริมมากบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยฉันได้รับทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่เป็นพันเนินทันทึกเป็นภูเขาเลากาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความรู้ความสามารถของมันล้วนๆเลยนะเป็นเพราะความรู้ความสามารถของมันล้วนๆเลยนะอาจารย์ครับครับเชิญนะตอนนี้เขาแจกน้ำแล้วอาจารย์จะมาแจกการ์ดเลยนะยังไงนะครับตอนนี้เขาแจกน้ำแล้วอาจารย์ยังไม่ได้แจกการ์ดเลยอ๋อแจกนะอ้าวแจกไปไหมล่ะการ์ดเมื่อกี้เห็นใครเดินแจกอยู่แล้วแจกไปยังอาจารย์แจกยังอ้าวหลายคนได้แล้วมีใครยังไม่ได้ไหมอ้าวได้กันแล้วนะมีครูหมานยังไม่ได้เอาไม่ครูหมาน5ใบแล้ว ก็เลยการ์ดหมดแล้วอาจารย์หมดยังอาจารย์การ์ดหมดยังอามีเนี่ยเดี๋ยวฝากที่กุมารสัก 2-3 ใบกุมารลูกรวยๆนั่นเลยกุมารลูกมีสตังค์ใครที่ยังไม่ได้ยกมือนะนะครับหน้านี่ดันหน้าฮัดยะนี่ยังไม่ได้อามีเดี๋ยวฝากให้ฮัดยะข้างหน้านี่ใบนึงรับ2ใบก็ได้นะรับ2ใบก็ได้อ่ะไปให้พี่สาวเราใบนึงน้องสาวเราใบนึงที่บ้านนะจะได้พลอยทําบุญกันนะครับใส่ใบละ500 2ใบก็ได้ 1,000 แล้วการเก็บเลยหรือเปล่าครับถ้าเก็บเลยก็จะได้เป็นยอดของการจัดงานในวันนี้นะครับไม่รู้แล้วถ้าเก็บเสาหน้าเดือนหน้าก็ต้องเบิ้ลเดี๋ยวใส่แว่นก่อนกอละกอตาดาท่านกอตาดะก็อธิบายว่าอะลาอิลมินมินนีบิวจูฮิลมากาซิบแปลว่าที่ฉันได้ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรัพย์สินได้ความเมตตามาทั้งหมดเนี่ยสมบัติที่ฉันได้มาเนื่องจากความรอบรู้และความพยายามของฉันล้วนๆเลยนะก็เป็นความดีความชอบของตัวเองลืมนึกถึงบุญคุณความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอละอาคอรูนอีกคนหนึ่งนะครับคนอีกส่วนหนึ่งก็พูดว่าอัลลอฮ์มิมมินัลลอฮ์อันนีละหูอัลลุนเป็นเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าฉันควรได้อัลลอฮ์ก็เลยให้ฉันคนเดียวไม่คนอื่นอันนี้ก็ยังเป็นการเข้าข้างตัวเองอยู่เหมือนกันนะ
จะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นคำอธิบายของปราชญ์สลัฟนะครับในยุคตะบีอีนในยุคซอฮาบะห์ที่อธิบายความหมายนะครับว่ามันยังมีบางคนที่พูดแบบเนี้ยพูดแทนที่จะยกความดีความชอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้รับความดีความชอบต่างๆความเมตตาต่างๆแต่ก็พูดในลักษณะที่ยังหมิ่นเมย์อยู่บางครั้งบางคำพูดแล้วกลายเป็นความดีความชอบของตัวเองล้วนๆบางทีความดีความชอบเป็นของตัวเองด้วยแต่ก็ยังอะไรยังไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นนะมันก็เลยกลายเป็นความไม่เหมาะสมในเรื่องของการเลือกใช้หรือคัดสรรคำพูดที่จะพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮาซามะนากอลิมุญาฮิดอันนี้แหละคือความหมายที่ตรงกับคำอธิบายของท่านอิหม่ามมุญาฮิดที่บอกว่าอูตีตุฮุอะลาชะรอฟเป็นเพราะที่ฉันได้รับเนี่ยเป็นเพราะฉันเป็นคนมีเกียรติมีใครก็นึกถึงฉันเพราะความดีความชอบเพราะหน้าตาของฉันนะก็กลายเป็นยังสำคัญตนผิดอยู่ก็ยังลืมความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นั่นเองนะมีอีกเรื่องหนึ่งยาวหน่อยนะครับนะในหน้า287นี่ยาวมากเลยนะครับเป็นเรื่องเล่าที่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเอาไว้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ตำนานหรือไม่ใช่พงศาวดารอะไรแต่เป็นเรื่องจริงที่นะครับเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถ่ายทอดเรื่องราวตัวนี้ไว้เพื่อให้เป็นบทเรียนของพวกเราเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับอ่านให้ฟังนะแล้วก็แปลเลยนะครับมีรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูฮุไรเราะห์บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประสบเหตุได้ยินเรื่องนี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองรอซูลเล่าให้ฟังบอกว่าอินนะซะลาซะตัมมินบะนีอิสรออีลในสมัยนบีอิสรออีลนะครับมีชายอยู่3คนอับรอสอักรออามมานะครับอับรอสแปลว่าเป็นโรคผิวหนังเป็นที่น่ารังเกียจของคนในสังคมเป็นด่างเป็นเรื้อนนะนะครับอักรอคนนี้หัวล้านเหม็นเขียวนะครับเป็นคนหัวล้านเหม็นเขียวเลยนะครับว่าอามมาอีกคนหนึ่งตาพิการสามคนเนี่ยเป็นคนอัปลักษณ์สามคนนี้อัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นคนมีอะไรอัปลักษณ์มีผิวหนังผิวพรรณที่อัปลักษณ์สีผิวอัปลักษณ์เดี๋ยวด่างเดี๋ยวขาวอีกคนนั้นตัวนี้ขาวตัวนี้แดงตัวนี้ดำอะไรเงี้ยใครก็รังเกียจเข้าสังคมไม่ได้อีกคนหนึ่งหัวล้านเหม็นเขียวเลยคนนี้ก็สังคมรังเกียจนะมีแต่คนล้อมีแต่คนรังเกียจคนที่สามตาพิการใช่ไหมครับสามคนเนี่ยมีปัญหาทั้งหมดเลยฟาอรอดัลลอฮุอัยยะบตาลียะฮุมอัลลอฮ์ก็ทรงประสงค์ที่จะสอบอีหม่านของคนสามคนนี้เหมือนกันนะครับอัลลอฮ์จะสอบอีหม่าน3คนนี้ฟะบะอัสลอฮุอิไลฮิมมะละกันอัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะห์มาท่านนึงมาทีละคนเลยมาหาคนเป็นโรคเรื้อนนะเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคไทกอเนี่ยนะครับแล้วก็มาหาคนหัวล้านแล้วก็มาหาคนตาพิการฟะอัตัลอับรอซนะตอนแรกอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาหาคนเป็นโรคเรื้อนโรคไทกอนี่ก่อนนะครับมือหงิกขาหงิกอะไรนะนิ้วมือนิ้วไม้อะไรเนี่ยด่างเป็นหมดเลยนะครับตัวสีชมพูอยู่นะครับฟากอละมาถึงก็คือมาลิกาเนี่ยจำแรงร่างมานะครับมาลิกาจำแรงร่างมานะครับมาแล้วก็มาถามชายคนแรกบอกว่าอายุชัยอินอาฮับบุอิไลกะถามจริงๆเลยเนี่ยไม่สบายป่วยแบบเนี้ยเป็นโรคเรื้อนโรคพิการแบบเนี้ยในชีวิตนี้อยากได้อะไรมากที่สุดเลยตอนนี้นะอยากได้อะไรมากที่สุดเลยก็ล่ะชายคนนั้นก็บอกว่าชายพิการผิวหนังคนนั้นบอกว่านะครับบอกว่าเล่านุนฮัสนุนอยากได้สีผิวที่ดีเป็นปกติเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาวะยิลดุนฮัสนุนผิวหนังที่ดีไม่ด่างไม่เรื้อนเหมือนคนอื่นเขานะครับวะยัซฮะบุอันนิลละซีกอซิรอนินนาสุบิฮีนะสิ่งที่ผู้คนชาวบ้านชาวช่องเขาพากันรังเดียดกังเกียจเดียดฉันเนี่ยขอให้มันหมดไปจากตัวฉันอย่าให้ใครเขาเห็นเขาแล้วเขารังเกียจเขาขยะขยแยงฉันเลยขอให้โรคเนี้ยมันหมดไปก็ล่ะนบีก็เล่าฟามัสฮาหู
มาลิกาท่านนั้นก็เอามือลูบไปที่เนื้อตัวของชายคนที่เป็นโรคเรื้อนนะครับโรคเรื้อนคนนั้นนะฟาซาอัสฟาซาฮะบะอันฮุกะซารุกอซารุฮูโรคภัยไข้เจ็บความน่ารังเกียจต่างๆที่เคยเป็นอยู่หายไปเป็นปิดทิ้งเลยพอมือลูบเสร็จกลับมามีผิวสีที่ไรที่สวยสะอาดนะครับดูหมดจดทุกอย่างเลยนะฟาอัตฟาฟาเดี๋ยวก่อนฟาอัติยาเลวนันฮัสนันวายินดันฮัสนันชายคนนั้นก็ได้สีได้ผิวที่ดีที่สวยงามใหม่ทดแทนก็ละฟาไอยุลมาลีอาฮับบุอิไลกะมาริกาก็ถามชายคนนั้นบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินแล้วอยากได้อะไรเมื่อกี้ถามว่าความต้องการที่อยากได้ตอนนี้อยากได้ผิวอยากได้สีผิวดีอ้าวได้แล้วแล้วถ้าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอยากได้อะไรมากที่สุดชายคนนี้ก็ตอบว่าอัลอีบิลอวิลบะกอดตอนนี้ผมอยากได้อูฐเนาะอยากได้อูฐหรืองัวนะอยากได้อูฐหรืออยากได้งัวก็ได้นะฟะอูติยานากอตันอุชรออัลลอฮ์ก็ไอ้มาลีกาก็เลยมอบอูฐที่ท้องแก่ๆให้จำนวนหนึ่ง ให้อะไรให้อูฐท้องแก่นะครับท้อง10เดือนแล้วเนี่ยนะครับตัวหนึ่งฟะกอละบารอกัลลอฮุละกะฟีฮามาลิกาก็อวยพรให้ขอให้อูฐท้องแก่เนี่ยนะจำเริญออกลูกออกเต้าเป็นอะไรเป็นขยงเลยนะครับอันนี้ท่านแรกผ่านไปแล้วนะมาลิกาที่มาทดสอบคนแรกเป็นโรคผิวหนังโรคเรื้อนโรคด่างอัลลอฮ์มาลิกามาถามมาสอบในชีวิตเนี่ยอยากได้อะไรมากที่สุดเลยเขาบอกอยากได้ผิวที่ดีเนื้อหนังที่ดีอัลลอฮ์ก็ให้มาลิการักษาจนหายเรียบร้อยแล้วมาลิกาก็ถามต่ออยากได้ทรัพย์สินอะไรเขาบอกเขาอยากได้อะไรได้อูฐอัลลอฮ์มาลิกาก็เลยให้อูฐไปตัวหนึ่งอูฐท้อง10เดือนพร้อมคลอดแล้วมาลิกาก็อวยพรให้คนแรกจบแล้วนะคนที่2ฟาตัลอักรอมาหาคนที่หัวล้านมาลิกาถามเหมือนเดิมในชีวิตเนี่ยมีแต่คนเขารังเกียจเองในเองอยากได้อะไรมากที่สุดเลยชายคนหัวล้านก็ตอบมาลิกาว่าผมอยากได้อะไรนะผมดกดกเอาอยากโศกสวยๆเลยนะผมดำดำดกดกหยิกหยิกเอาสวยๆเลยมาลิกาก็เอามือลูบไปที่หัวล้านผมก็ขึ้นดกดำหยิกอยากโศกสวยเลยโอเคแล้วนะโอเคครับอ้าวแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินเองอยากได้อะไรเขาบอกเขาอยากได้งัวอัลลอฮ์ก็เลยให้มาลิกาเสกให้มาลิกาจัดให้หน่อยมาลิกาก็เลยให้เขามีงัวท้องแก่และมาลิกาก็อวยพรให้เหมือนเดิมขอให้งัวของเองนะออกลูกออกเต้าเยอะๆเป็นฝูงเป็นขยงเลยนะแล้วมาลิกาก็จากไปมาลิกาไปหาคนพิการคนที่3คนพิการคนที่3คือคนตาบอดไปหาคนตาบอดเนี่ยเองตาบอดมานานแล้วลำบากมาทั้งชีวิตเลยข้าถามเองอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรครับอยากได้ดวงตาที่มันสดใสที่มันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขอให้ตากลับมามองได้เหมือนเดิมแค่นี้พอแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มาลิกาเอามือลูบปุ๊บตากลับมามองเห็นใสแจ๋วเหมือนเดิมเลยอัลลอฮ์มาลิกาก็ถามอ้าวตากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะเองอยากได้อะไรอีกเขาบอกเขาอยากได้แกะหรือแพะก็ได้มาลีกาก็เสกแพะเสกแกะอ้าวเองเอาแพะเอาแกะไปท้องแก่แล้วเดี๋ยวคลอดแล้วขออัลลอฮ์ทรงประทานความเจริญให้กับเองเขาก็ขอบคุณมาลีกาขอบคุณอัลลอฮ์เรียบร้อยเสร็จแล้วมาลีกาก็จากไปทิ้งไปสักพักหนึ่งไอ้คนเป็นโรคเรื้อนโรคผิวหนังหล่อสวยเหมือนอะไรเท่เลยตอนนี้หล่อเลยขาวจั๊วเลยขาวอย่างบาดนานเนี่ยนะขาวอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วอูฐก็อะไรออกลูกออกเต้าเป็นขยงเป็นฝูงเลยเต็มไปหมดเลยนี่แหละตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อก่อนมันลำบากมันเดือดร้อนมาพออัลลอฮ์ให้มันอะไรพลิกฟื้นขึ้นมาดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้ผิวกลับมาดีแล้วรวยแล้วมีอะไรมีอูฐเป็นฝูงๆเลยมีอูฐเต็มภูเขาเลยลืมอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์ก็เลยให้มาลีกะมารอบ 2มาลีกาที่มารอบ2เนี่ยจำแรงร่างมาเป็นคนผิวอะไรผิวเป็นเรือนมาหงิกมางอมาเลยมาลำบากทุรักทุเลมาเลยก็มาถามมาขอซอดอกอขอความช่วยเหลือนะอันนี้เล่ามาไว้อ่านแล้วน้ำยาวนะก็มาขอความช่วยเหลือพอมาขอความช่วยเหลือชายคนนี้บอกไม่ให้ตัวใครตัวมันฉันไม่ให้หรอกอันนี้อะไรทรัพย์สินของฉันจะไปแบ่งให้ใครได้ยังไงจะไปยกให้เจ้าได้ยังไง
มาลาอิกะห์ก็ทบทวนความทรงจำให้ทำไมล่ะตอนฉันขอทำไมท่านไม่แบ่งให้ฉันบ้างล่ะทำไมท่านไม่นึกบ้างล่ะเมื่อก่อนท่านก็เป็นโรคเดียวเหมือนกับที่ฉันเป็นตอนนี้แหละท่านมาทำรังเกียจฉันได้ทำไมทำไมท่านถึงต้องอะไรต้องมาแสดงความรังเกียจฉันด้วยเห็นฉันเป็นแบบนี้เป็นเรือนเป็นไทกรเนี่ยมาทำรังเกียจเดียดฉันลืมไปแล้วหรออดีตท่านก็เคยเป็นโรคแบบนี้มาก่อนว่าไม่เป็นไม่เคยเป็นอย่ามาโกหกมันอะไรมันเถียงถ้าไม่ให้ฉันไม่ช่วยฉันก็ฉันขออะไรขออูดบ้างแบ่งอูดให้ฉันสักตัวได้ไหมอูดท่านมีตั้งเยอะไม่ให้อูดนี่ฉันทำของฉันมาฉันสร้างของฉันมาจนกระทั่งมีฟาร์มมีอะไรเนี่ยฉันเหนื่อยฉันไม่ให้ใครฟรีๆหรอกมันอะไรใจดำมาลีกาก็ทบทวนความทรงจำให้อย่าลืมสิอดีตของเจ้าก็เคยเป็นเรือนเป็นไทกอแบบนี้มาก่อนอัลลอฮ์ก็ให้เจ้าหายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเจ้าเนี่ยทั้งฝูงเนี่ยไม่ใช่ของเจ้าเลยนะตัวแรกนะใครให้อัลลอฮ์ให้มาจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเป็นฟาร์มเป็นภูเขาเป็นเต็มภูเขาเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเลยลืมอัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าลืมอัลลอฮ์ฉันขอดุอาตนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เจ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ก็อะไรตามที่มาลีกาขออัลลอฮ์ก็เลยให้มันกลับไปเป็นโรคเรื้อนเหมือนเดิมไอ้แพะแกไอ้อะไรอูดที่เคยมีนู่นหายไปในทันทีทันใดนี่อัลลอฮ์ลงโทษนะเหตุการณ์ของคนที่หนึ่งคนที่สองคนอะไรนะคนที่สองคนหัวล้านตอนนี้เขาไม่ล้านละตอนนี้เขาผมอะไรนะอยากโศกดกหนาดำเลยนะรอเลยนะครับมาลีกาก็จำแรงร่างมาอัลลอฮ์มาสอบรอบที่สองจำแรงร่างมาหัวล้านมาเลยแล้วก็ลำบากแย่ยากจนมาถึงท่านอะไรนะท่านผู้ผมดกนะท่านผู้ผมดกท่านผู้หล่อแล้วอะไรก็ว่าไปชมฉันไม่ลำบากฉันไม่สบายเลยลำบากเดือดร้อนฉันขอได้ไหมไอ้คนนั้นมันเห็นมันก็แสดงอาการเป็นเขียวบ้างแล้วหัวล้านด้วยไปไกลๆไม่ต้องมายุ่งแต่ไม่ช่วยฉันก็อะไรขออูดไอ้ของัวได้ไหมขอฉันแบ่งฉันหน่อยริสกีของท่านเยอะแยะเลยมันบอกไม่ให้หรอกงัวนี่เป็นของมันมันทำให้มันเหนื่อยมันไม่ให้ใครง่ายๆหรอกนะมันพูดเหมือนกับไอ้คนแรกกันแหละอัลลอฮ์มาลีกาก็บอกท่านลืมไปแล้วหรืออดีตของท่านเมื่อไม่นานมานี้ท่านก็เคยหัวล้านเป็นเขียวเหมือนกับฉันนี่แหละแล้วทำไมวันนี้ท่านถึงต้องมาแสดงอาการรังเกียจคนที่หัวล้านผมน้อยด้วยท่านก็เคยหัวล้านท่านก็เคยผมน้อยมาก่อนท่านก็น้อยใจเป็นนี่ตอนคนอื่นเขารังเกียจท่านยังไม่ชอบเลยแล้วทำไมวันนี้ท่านถึงต้องมารังเกียจเดี๋ยวฉันกับฉันด้วยขออะไรของัวท่านก็ไม่แบ่งใจดำเหลือเกินงั้นฉันขอกับอัลลอฮ์นะให้พระองค์ทรงริบคืนที่ให้กับท่านมาทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ก็เลยริบเนี่ยมาตรงนี้คืนให้มันกลับไปหัวล้านเหมือนเดิมแล้วก็งัวที่เคยให้มาอัลลอฮ์เอาคืนเกลี้ยงเลยมันก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่คนที่สามมหาใครฮะมหากุมารมหาคนตาบอดก็มาลิกาก็จำแรงร่างมาเป็นคนตาบอดมาลำบากมาเลยมหาคนตาบอดลำบากแย่มาขอความช่วยเหลือคนตาบอดก็ลงไปพยุงประคองขึ้นมานั่งก่อนนั่งก่อนมาธุระอะไรแล้วเนี่ยลำบากมาจากไหนนู่นเขาก็ไล่ฟังฉันอย่างนั้นชายคนตาบอดเนี่ยเขาไม่เหิมเกริมไงเขาไม่เขาเรียกอะไรนะคนไม่ลืมตัวเขาก็เลยเล่ามีอะไรบอกฉันนะมีอะไรบอกฉันเลยให้ฉันช่วยเหลืออะไรบอกเมื่อก่อนฉันก็เคยบอดเคยอะไรเคยพิการสายตาเหมือนกับท่านนี่แหละแต่อัลลอฮ์สิเมตตาฉันเยอะเลยให้ฉันกลับมามองเห็นเหมือนเดิมอัลลอฮ์เมตตาฉันให้ฉันกลับมามองเห็นเหมือนเดิมเนี่ยตาฉันใสแจ๋วเลยตอนนี้มาให้ฉันช่วยอะไรบอกฉันเลยเนี่ยฉันมีแพะแกะเนี่ยเป็นฝูงเลยจะเอาตัวไหนหรือจะเอาไปทั้งหมดเลยฉันยกให้น้ำใจเขามีไงเขาไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกาบอกฉันไม่เอาอะไรหรอกฉันมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฉันมาสอบมาวัดใจมาวัดอีหม่านของท่านอัลลอฮ์ส่งฉันมา3รอบมาหาเพื่อนของท่านคนโรคผิวหนังสอบมาแล้วมันไม่ผ่านมาหาคนที่2ไอ้คนหัวล้านสอบมาแล้วมันก็ไม่ผ่านอัลลอฮ์เอาคืนไปหมดแล้วอัลลอฮ์ให้ฉันมาสอบท่านคนสุดท้ายแต่ท่านสอบผ่านเพราะท่านเป็นอะไรนะท่านสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ไม่ลืมบุญคุณของอัลลอฮ์
ขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญเพิ่มพูนให้กับท่านมากยิ่งขึ้นมาลาอิกะฮ์อวยพรให้มาลาอิกะฮ์ก็จากไปเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เล่าเพื่อเป็นนิทานอิสปการละครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นเปล่าแต่เป็นเรื่องจริงนะงั้นต่อไปนี้เราได้เนี้ยมาอะไรมาสักอย่างนึงขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เนี้ยมานั้นเป็นบารอกัตเป็นความดีที่ยั่งยืนกับเราอ้าวทำยังไงเวลาขอให้เนี่ยมามีบารอกัตทำยังไงฮะบังชารีฟฮะทำยังไงเราฟาริดครับฟาริดไม่ใช่ชารีฟไม่ใช่อัลชารีฟนู่นก็นู้นหลักกุนัยนะทำยังไงฮะขอดุอากับอัลลอฮ์ก่อนเลยการขอดุอาแสดงว่าเรายังต้องง้ออัลลอฮ์อยู่ไอ้คนที่ไม่ขอแสดงว่าไม่ง้ออัลลอฮ์ขอดุอาคือการง้ออัลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์คนที่ไม่ขออัลลอฮ์ไม่ฝากอัลลอฮ์แสดงว่ามันไม่ง้ออัลลอฮ์ไม่แคร์อัลลอฮ์เข้าใจนะอ้าวสมมติวันนี้บังแล้วอยากได้รถสักคันนึงไปได้รถมาคันนึงป้ายแดงเลยหรือถอยเมียก็ได้ถอยเมียนะถอยเมียถอยรถถอยอะไรก็แล้วแต่พอเราได้ของพวกนี้มาทำยังไงนบีสอนว่าให้เราขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญให้กับเราในสิ่งที่เราได้มาในครอบครองของเรารอซูลบอกใครที่ได้บ่าวทาสมาได้ภรรยามาได้ลูกได้หลานได้ทรัพย์สินได้ยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่นบีบอกให้ขอความกรุณาจากอัลลอฮ์ให้ได้รับความดีของสิ่งนั้นและให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเราต้องอาศัยอัลลอฮ์ทุกโอกาสเลยขนาดได้มาเป็นของเราแล้วเนี่ยตอนนี้รถมาจอดอยู่ในโรงเราแล้วจอดอยู่ที่บ้านแล้วรถใครฮะบางแล้วเนี่ยเงินสดๆเลยเอาเงินไปซื้อมาเนี่ยเอาเงินไปไกลไปเงินสดไปเลยเขาโอนให้มาแล้วเล่มนะอยู่กับเราแล้วกุญแจอยู่กับเราแล้วจอดอยู่ในบ้านของเราแล้วนะเป็นของใครละเป็นของเราแต่นบีบอกได้มาขนาดนี้ก็อย่างย่ามใจทํายังไงเลยบอกกับอัลเลาะห์ขอกับอัลเลาะห์เอาอันต้นไหนหรือเลิกอันกันไปแล้วอันเที่ยวเดียวแล้วเลิกเลยอันต้นไหนอ้าวใครอันได้นะยัมโรยังมีอยู่แล้วเดี๋ยวแจกยัมโรบางแว่นลืมยังบางแว่นบอกอันไปเที่ยวนั้นแล้วก็ลืมเลยบางแว่นต้องหาโอกาสอันใหม่ต้นอีกรอบนึงฮะกูหมันลืมยังหรืออันตั้งแต่สมัยโตอยู่นะจำได้ไหมครับนบีบอกสมมติเราจะเข้าหอใช่ไหมเวลาแต่งงานน่ะนบีบอกให้เอามือไปจับที่กระหม่อมที่หน้าผากแล้วก็อันดุอาภรรยาก็จะอยู่ในโอวาทของเราไปตลอดอยู่กับเราอย่างดีไปตลอดเลยพาหนะก็เหมือนกันรถราของเรานะซื้อมอเตอร์ไซค์มาไปจับด้านหน้าเขามันแล้วก็อันดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีฮาวะคอยรอมาจะบัลตะฮาอะลัยฮิมีสำนวนอื่นอีกอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาจะบัลตะฮาอะลัยฮิหรือยูบิลัตอะลัยฮิก็ได้แล้วแต่สำนวนโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ทูลขอกับพระองค์ให้ได้รับความดีทุกๆประการของสิ่งนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันมีประโยชน์มีอะไรก็แล้วแต่ดีความดีมีกี่ขอให้ได้ทั้งหมดเลยนะให้ขับขี่สบายให้ประหยัดน้ำมันให้ไม่พังอะไรก็ว่าไปที่เป็นความดีขอให้ได้ครบทุกอย่างเลยนะอัลลอฮ์มีอินนีอัสลุกะคอยรอว่าคอยรอมาฟิฮาและความดีอื่นๆอีกที่จะมีตามมาจากทรัพย์สินที่ได้มาตรงเนี้ยมันมีอะไรอีกล่ะลองนึกได้บริการคนได้พาคนไปฟังบรรยายได้พาคนไปละหมาดญะนาซะห์ได้นอนได้เนี่ยความดีที่อะไรที่จะตามมาจากทรัพย์สินที่เราได้มาว่าคอยรอมาจะบันตาอะไรฮิแล้วก็ขอให้รับความดีอื่นๆที่พระองค์จะทรงสร้างมาเพื่อให้เป็นความดีของสิ่งนี้เหลืออะไรอีกไหมไม่เหลือแล้วโอ้อัลลอฮ์ครับพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากเรื่องไม่ดีของสิ่งนี้อันเรื่องเนี้ยทรัพย์สินเนี้ยมีเรื่องไม่ดีอะไรบ้างอุบัติเหตุรถชนอะไรก็แล้วแต่ที่ว่านะไม่ดีขอความคุ้มครองทั้งหมดเลยนะและสิ่งที่เป็นความไม่ดีที่มีอยู่ในอะไรในสิ่งนี้
และเรื่องที่ไม่ดีอื่นๆที่พระองค์จะทรงสร้างมาให้เกิดกับสิ่งนี้ความดีจากข้างนอกไอ้ความไม่ดีจากข้างนอกก็ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเรางั้นเราแสดงว่าเราจะขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากเรื่องไม่ดีเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนี่แสดงว่าเราผูกพันกับอัลเลาะห์ตลอดงั้นเนี่ยนบีบอกเนี่ยขอแบบเนี้ยงออัลเลาะห์อาศัยอัลเลาะห์ถ้างออัลเลาะห์อาศัยอัลเลาะห์จะเนรคุณมั้ยไม่เนรคุณแต่ฉันไม่งอหรอกไม่ขอหรอกฮะนี่เก็บตังค์มาทั้งชีวิตเก็บเดือนละ 30,000 30,000 30,000 เนี่ยเนี่ยดาวรถได้เนี่ยใครตังค์ใครบ้างแล้วฮะนี่ถ้าฉันไม่ทำงานบริษัทเนี่ยฉันซื้อรถนี้ไม่ได้หรอกตกลงความดีความชอบเพราะเราไปทำงานที่บริษัทนี้ให้เงินเดือนเราเยอะเราไปคิดแบบนี้คิดแบบนี้นี่ทำมะไม่ให้ฉันมาก้อนนี้ฉันก็ซื้อรถไม่ได้ตกลงซื้อรถได้เพราะมะให้แต่ถ้าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เมตตานะอัลลอฮ์ดลใจให้มะนี่ยังนึกถึงใครอยู่ยังนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ฉะนั้นยังเลือกที่จะเลือกสรรคำพูดที่จะไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พูดนะแล้วยกความดีความชอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์วะชุกรุลิลลาห์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นคำพูดที่แสดงถึงความมีอีหม่านความศรัทธาของพวกเราเชิญครับครูมานครับอาจารย์มันบางทีมันมีบางสำนวนเขาบอกว่าใครรู้มาอยู่บีรัตครับอันนี้ก็ในหะดีษก็มีรายงานที่ซอฮีห์เหมือนกันว่าใครรู้มาอยู่บีรัตอะไรฮีนะครับแปลว่าความดีที่สิ่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อมันก็ถูกสร้างมาเพื่อความดีประการใดได้เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนจากสำนวนเป็นเฟียเรียกมับนีลิลมัจฮูนเป็นมับนีลิลมะลูมถ้ายาบันตาฮาแปลว่าพระองค์ทรงสร้างมันเพื่อความดีอันอื่นๆแต่ถ้ายูบิลัตแปลว่าสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นความดีกับสิ่งอื่นอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่เปลี่ยนสำนวนในตอนท้ายของฮะดีษนะครับในตอนท้ายของฮะดีษนะครับบอกว่าอัมซิกมาละกะฟอินนะมาอุบติลุอิตอุบตุลีตุมท่านจงเก็บทรัพย์สินของท่านเอาไว้ให้ดีนะนี่มาลิกาบอกกับคนตาบอดที่แบ่งปันทรัพย์สินนะครับแบ่งปันทรัพย์สินให้กับมาลิกาตอนที่มาขอบอกว่าฉันไม่เอาหรอกท่านเก็บทรัพย์สินของท่านไว้นะฟอินนะมาอุบตุลีตุมจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้จะมาขอจริงหรอกแต่อัลลอฮ์ให้มาสอบเฉยๆสอบพวกท่าน3คนฟักอดรอดิยาอันกาผลลัพธ์ก็คืออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงปลื้มท่านทรงยินดีกับท่านเพราะท่านสอบผ่านวาซาคีตออาลาซอฮีไบกาแต่พระองค์ทรงโกรธทรงพิโรธใครอะเพื่อนของท่าน2คนคนแรกไอ้คนอะไรคนเป็นโรคเรื้อนคนพิการตรงนั้นนะกับคนหัวล้าน2คนนั่นลืมตัวเขาเรียกอะไรนะงัวลืมอะไรนะโอ้ไม่พูดไม่เพาะเลยนะขังคกมันขึ้นวอแล้วมันก็แบบนี้ภาษาไทยก็มีเยอะนะพอได้ความดีความชอบอะไรแล้วก็ลืมนะอดีตของเราเนี่ยเราเคยเดินย่ำอยู่แบบนี้อยู่กระตมแบบนี้แต่วันหนึ่งพอเราดีอดีตขึ้นหน่อยก็ลืมรอยตีนของเรานะลืมรอยเท้าของเรานะเหลือเวลาอีก15นาทีพี่น้องมีคำถามไหมครับตกลงไม่มีใครได้ยำโรไปนะ มีใครยังไม่ได้การ์ดงานเชิญของวันนี้ไหมครับมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเชิญคำถามครับมีใครสอบถามไหมพี่น้องมุสลิมมีคำถามไหมครับทำไมมีผมถามนะเอาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยากถามอาจารย์นิดนึงเห็นมีมุสลิมบางคนมีค่ายมวยด้วยแล้วชกมวยนี้ได้ไหมฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนามุฮัมมัดเกี่ยวกับกีฬาชกมวยนะครับกีฬาชกมวยเนี่ยเป็นประเด็นที่นักวิชาการร่วมสมัยเขาถกเถียงกันนะครับเพราะวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพนะครับลักษณะทางกายภาพของกีฬาประเภทนี้นะครับมีมุมมองมีความเข้าใจที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับเพราะปัจจุบันนี้กีฬาชกมวยเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลนะครับในระดับสากลแต่ว่าสำหรับนักวิชาการศาสนาอิสลามแล้วนะครับไม่เห็นด้วยกับกีฬาชกมวยนะครับไม่เห็นด้วยกับกีฬาชกมวยนักวิชาการในศาสนาอิสลามอนุญาตให้เล่นกีฬาที่เป็นลักษณะของการปั้มกันกระแทกกันอย่างเงี้ยได้แต่การทุบตีหรือชกต่อยในหลักการของศาสนาห้ามนะครับการแข่งขันเพื่อประลองกำลังเนี่ยในสมัยนบีมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแข่งนะครับไล่ซอฮาบะห์แข่งเนี่ยแข่งการปั้มกันปั้มรัดกันฟัดกันแล้วก็ใครจะล้มใครได้แต่ไม่มีเรื่องการใช้อวัยวะในร่างกายทุบตีกันนะโดยเฉพาะบริการทุบตีหรือชกต่อยบริเวณหน้าตาอันนี้ห้ามหลักการศาสนาห้ามอยู่แล้วและกีฬาชกมวยเนี่ยเป็นกีฬาที่มักจะพุ่งเป้าไปที่บริเวณใบหน้านะครับชกหน้าชกตาหรือชกตรงบริเวณไหนที่เป็นจุดสำคัญทางประสาทแล้วก็ทำให้สลบไปน็อกไปอะไรแบบนี้นะฉะนั้นในหลักการของศาสนาที่เป็นกลุ่มนักวิชาการที่เขาเคร่งครัดหรือว่ามาตรฐานสูงๆเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ชกให้เล่นนะครับไม่ชกให้เล่นแต่ถ้าเป็นกีฬามวยปั้มเขาอนุญาตนะมีปรากฏในฮะดีษรอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลแข่งขันประลองกำลังกันด้วยการปั้มกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการแข่งขันกีฬาชกมวยเนี่ยในมวยสากลเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะนอกจากว่ามีเรื่องต่อยหน้าตีหน้าอะไรพวกนี้ทุบหน้าอะไรเงี้ยมีแต่ถ้าเป็นกีฬามวยไทยเนี่ยอันนี้มันจะมีเรื่องของการไหว้ครูการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องงั้นนักวิชาการพอเขาเห็นแบบเนี้ยจะแค่ไม่ต้องขึ้นชกจริงแค่ไปซ้อมน่ะต้องมีครูแล้วใช่ไหมครับต้องไหว้ครูต้องสวมมงคลต้องนู่นต้องนี่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่กระทบกับเรื่องของอะกีดะห์เขาก็เลยตัดปัญหากีฬามวยไทยเนี่ยเขาไม่ให้เล่นเลยแต่ถ้าพี่น้องไปเรียนเพื่อใช้เป็นศิลปะในการป้องกันตัวถ้าใช้เพื่อเป็นศิลปะของการป้องกันตัวไม่มีเจตนาเพื่อไปทุบตีทำร้ายร่างกายอะไรนะและไม่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันการพนันอะไรอันนี้อนุโลมอนุญาตให้เรียนตามสมควรแก่กรณีนะเรียนได้ต่อยป้องกันตัวได้แต่ถ้ามีเพื่อพนันเดิมพันอะไรแบบนี้หรือว่าใช้สำหรับเป็นกีฬาที่ชกตีกันต่อยกันทุบหน้าทุบตากันอย่างเงี้ยนบีห้ามนบีห้ามทุบตีอะไรนะบริเวณใบหน้านะครับนบีห้ามงั้นหลีกเลี่ยงดีกว่านะหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะงั้นเวลาพี่น้องถามผมจะให้คำตอบก็คือไม่ให้เล่นนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมคงไม่มีอะไรแล้วนะก็ถ้าไม่มีอะไรวันนี้ผมไม่ได้อยู่ละหมาดด้วยเพราะว่าผมมีงานที่โรงเรียนแล้วผมจะต้องไปแวะรับสินค้าอะไรบางอย่างจะต้องไปแวะเอาโรตีเอาอะไรที่จะไปจำหน่ายในบริเวณงานที่เขาฝากเอานะครับครูหมานมีคำถามมีอะไรไหมครับครูสมานมีคำถามมีอะไรไหมครับวันนี้ครูสมานก็ไม่เคยไหวเดินโต๊ะเต๋เลยวันนี้นะครับแล้วก็จะไปงานผมได้แล้วเนี่ยฮะอ้าวงั้นจดชื่อครูสมานก่อนครูหมานไม่ไปจดชื่อเลยนะอ้าวลองยกมือสิครับใครจะไปบ้างเนี่ยอันนั้นผมให้เป็นพลเอกก็แล้วกันเลื่อนเลยไม่เป็นไรนะใครที่ไม่สะดวกที่จะไปก็พี่น้องสามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารนะเลขบัญชีทางธนาคารได้นะครับหรือพี่น้องจะฝากซองไปก็ได้ที่สำคัญฝากดูอานะดูอาให้การจัดงานในวันนี้ราบรื่นนะครับหากพระองค์ทรงประสงค์ให้ฝนฟ้าตกในเย็นวันนี้ก็ขอให้ไปตกในบริเวณอื่นที่มีพี่น้องประชาชนสิงสารสัตว์เขาลำบากเขาเดือดร้อนต้องการน้ำฝนกันนะก็ขอให้บริเวณงานไม่มีฝนตกนะและพี่น้องติดตามการถ่ายทอดเลยนะการถ่ายทอดมีถ่ายทอดการบรรยายถ่ายทอดกิจกรรมการทดสอบความสามารถทางวิชาการท่องกุรอานท่องอะไรกันนะท่องฮะดีษนะครับเนี่ยมีหลานคุณนายนี่หลานคุณนายนี่เขาก็ออกรายการเนี่ยออกทีวีด้วยเขาทดสอบด้วยนะลูกสาวผม2คนเดี๋ยวยังไงเชียร์นะโทรไปแต่ไม่ต้องกดเบอร์อะไรนะไม่มีกดไอ้ให้คะแนนอะไรแต่ว่าโทรไปบริจาคอาจารย์ช่วยงานนิดนึงนะครับถ้าไม่มีอะไรขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้การเรียนการสอนและกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นไปโดยสุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาระประโยชน์นะครับที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ขอให้นำสู่ความเชื่อความศรัทธาและการปฏิบัตินะครับ
เราจะได้เป็นบ่าวผู้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นบ่าวผู้ที่สำนึกในกรุณาที่คุณในบุญคุณของอัลลอฮฺไม่เป็นบ่าวที่เนรคุณอกตัญญูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู